สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้กับผมเหมือนเดิมเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับยังไม่ทันเริ่มเลยครับมีสื่อแชร์ก็อันโตนิโอคอนเต้ครับฉุนพฤติกรรมของควิชาควาราสเคเรียบวกกับดิโรเลนโซนะครับโอ้โหเป็นประเด็นใหญ่มาตามกันหน่อยครับอันโตนิโอคอนเต้ครับว่าที่กุนซือคนใหม่ของนาโปลีไม่พอใจกับพฤติกรรมของสองแข้งตัวหลักอย่างควิชาควาราสเคเรียและโจวานนี่ดิโรเลนโซนะครับทางสโมสรนาโปลีพบกับความสับสนวุ่นวายนะครับตลอดฤดูกาล 2023-2024 ไม่ว่าจะทั้งปัญหาเฮดโค้ชที่ต้องเปลี่ยนหน้าไปถึง3คนรวมถึงผลงานอันย่ำแย่หมดฟอร์มแชมป์เก่าส่งผลให้ออเรเรียลเดราเดนเตสประธานสโมสรจัดการคว้าตัวคอนเต้เข้ามาคุมทีมพร้อมความหวังในการทวงคืนความยิ่งใหญ่ทวงคืนบัลลังก์นะครับอันโตนิโอคอนเต้ได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าต้องการเก็บตัวทั้งควิชาควาราสเคเรียแล้วก็ดิโรเรนโซไว้เป็นแกนหลักในการทำทีมกับโปรเจกต์ของเขาที่นาโปลีแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ง่ายซะแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับมามูก้าจูเกลลี่เอเย่นของควิชาควาราสเคเรียออกมายืนยันว่านักเตะในการดูแลของเขาต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เหมือนกับมาริโอจูเฟรดดี้นะครับตัวแทนของดิโรเรนโซที่ออกมายืนยันว่ากัปตันทีมรายนี้ต้องการย้ายทีมเหมือนกันนะครับตามการรายงานจากคอร์เรียเล่เดโลสปอร์ตได้เปิดเผยว่าคอนเต้ไม่พอใจกับพฤติกรรมของทั้ง2คนทั้งควิชาควาราสเคเรียแล้วก็ดิโรเรโซโดยเชื่อว่าทั้งคู่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบรรยากาศในห้องแต่งตัวในการทำงานที่นาโปลีของคอนเต้ด้วยนะครับควาราสเคเรียตกเป็นเป้าหมายของเปเช่ที่ต้องการคว้าตัวไปแทนที่ของเอ็มบัปเป้ที่ย้ายไปเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ดิโรเรนโซครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสโดยมีรายงานบอกว่ายูเว่และตัวนักเตะสามารถบรรลุลงร่วมกันได้แล้วนะครับผมโอ้โหสถานการณ์เหมือนจะไม่ดีนะสำหรับทางนาโปลีแล้วก็อันโตนิโอคอนเต้เหมือนคอนเต้ไปฉุนพฤติกรรมของควิชาแล้วก็ดิโรเรนโซเหมือนสองแข้งอยากจะย้ายทีมแต่ตัวเขาอยากจะรั้งสองแข้งนี้ไว้กับทีมต่อไปนะครับสำหรับกุนซือคนใหม่อย่างอันโตนิโอคอนเต้ก็ต้องมาตามสถานการณ์แหละว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับเหมือนมีข่าวเชื่อมโยงแบบนี้บ่อยๆนะครับโอ้โหแล้วคอนเต้อยากจะมีแกนหลักที่มันมั่นคงนะครับแต่พอใจนักเตะอยากย้ายเนี่ยคอนเต้มันก็หมดอารมณ์เลยครับก็เข้าใจอยู่นะก็ประมาณนั้นเลยครับก็ประมาณนั้นเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะสำหรับข่าวสารนี้แบบมาเรามาตามกันต่อครับโอ้โหเนื้อหอมจะจัดเลยสำหรับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับทั้งอาร์เซนอลแมนยูนะครับต่อสายกับสิงห์บลูเชลซีขอจีบคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับจะส่งขันหมากไปสู่ขอแล้วอันนี้เป็นรายงานจากแมนเชสเตอร์วินนิวส์ครับบอกว่าอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูครับสอบถามเชลซีเกี่ยวกับการดึงคอนเนอร์กาลาเกอร์กองกลางเอามาร่วมทีมมิดฟิลด์วัย24ปีอย่างกาลาเกอร์เนี่ยต้องเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาก่อนหน้านี้สิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าครับแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์คือ2ทีมที่ผูกพันกับการย้ายทีมของกาลาเกอร์แข่งทีมอังกฤษมากที่สุดเลยนะยังไงก็ตามครับรายงานก็บอกว่าอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่และทางปีศาจแดงแมนยูได้ติดต่อไปที่เชลซีแล้วครับถึงโอกาสในการคว้าลายเซ็นของนักเตะเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดขึ้นนะครับรอตลาดซื้อขายนักเตะเปิดขึ้นก็จะติดต่อไปที่เชลซีเพื่อทาบทามจะเอาตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ถือว่าสถานการณ์น่าสนใจนะสำหรับแข้งรายนี้ครับกลายเป็นคนที่เนื้อหอมอีกคนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกาลาเกอร์ฟอร์มกับสิงโตคำรามทีมอังกฤษก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าฟอร์มไม่ดีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วสำหรับกาลาเกอร์นะครับกาลาเกอร์โอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ต้องมาดูฟอร์มทีมชาติอังกฤษต่อครับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะในช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าฟอร์มมันไม่กระเตื้องครับแล้วก็สับเละครับแทคติกของเกเรซ็อกเกตนะครับล่าสุดก็เหมือนกันนะครับมาพูดถึงกันหน่อยครับต่อประเด็นเลยนะเหมือนจะเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับโอ้โหล่าสุดเอียนไรครับไม่เชื่อว่ากองกลางสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษแควินฟลิปจะเล่นได้คนเดียวนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับเอ็นไรท์ครับตำนานของอาร์เซนอลครับไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของเกเรซ็อกเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษว่าไม่สามารถหาตัวแทนของแควินฟลิปได้ในแดนกลางนะครับ
หลังจบเกมที่เสมอกับโคโนมเดนมาร์กมา 1-1 เมื่อคืนก่อนนะครับเซาเกตเนี่ยอ้างเฉยเลยว่าเขาหาตัวแทนของฟิลิปมาขับเคลื่อนเกมแดนกลางไม่ได้ทำให้ฟอร์มการเล่นของทีมไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับทางด้านของเอียนไรครับมองว่าอดัมวอร์ตันนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากคริสตัลเพลสน่าจะเหมาะสมกับการได้เล่นในตำแหน่งนี้หลังทำผลงานได้ดีบนเวทีพรีเมียร์ลีกในช่วงที่ผ่านมาเอียนไรบอกว่าก็มีทั้งคอบบี้หรือวอร์ตันแต่ผมอยากจะใส่วอร์ตันลงไปตรงนั้นเพราะเขาใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมได้เห็นจากฟาเบียนรูอิสมากที่สุดแล้วตอนที่ผมเห็นเขาเล่นไม่กี่นัดให้พาเลชช่วงท้ายซีซั่นเขานิ่งจัดๆเขานิ่งมากเขาจ่ายบอลได้เขาเป็นนักเตะที่หัวแหลมมากเขาเป็นคนที่ไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์แบบนี้เขาถูกเลือกเข้ามาอยู่ในทีมได้ฟังเกเรตเซาเกตเขาพูดถึงเควินฟิลิปเขาเป็นคนเดียวในประเทศที่สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้ผมไม่เชื่อเลยผมเชื่อว่าอดัมวอร์ตันสามารถเล่นได้ผมคิดว่าคอปปี้เมนูก็เล่นได้เหมือนกันคุณเลือกพวกเขามาแล้วแล้วคุณไม่ส่งพวกเขาลงเล่นมันคืออะไรตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรเพราะเรามี4คะแนนแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอียนไรนะครับได้พูดเลยครับบอกว่าไม่เชื่อว่ากองกลางของสิงโตคำรามอังกฤษจะมีแค่เควินฟิลิปคนเดียวที่เล่นได้ในตำแหน่งนั้นมันไม่เหมาะสมเงี้ยโอ้โหมีคนที่เก่งกว่าฟิลิปอีกเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับตามตรงนะครับคอบี้เมนูก็เล่นได้วอร์ตันก็เล่นได้นะครับโคพาเมอร์ก็ถือว่าดีอยู่นะทำไมไม่ลองดูนะครับคุณมีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วแต่คุณใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็สูญเปล่านะครับคุณรอเพชรที่เจรนายแต่สุดท้ายครับคุณก็ไม่ส่งเขาลงนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจี๊ดสำหรับแกเรตเซาเกตครับโดนวิจารณ์แบบจุกๆเลยครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงจริงๆก็ถือว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับโอ้โหรอยคีนครับบอกว่าสายหน้าเหมือนกันที่เห็นเทรนต์อาโน่ไปยืนเดนกลางนะครับรอยคีนครับนักวิจารณ์ชื่อดังมอบทัศนกรณีที่เกเรตเซาเกตกุนซืออังกฤษครับจับเทรนต์อาโน่มายืนเป็นกองกลางเซาเกตเลือกใช้งานเทรนต์อาโน่เป็นกองกลางที่ค่อนข้างไปการทำเกมรุกมากกว่าโดยทั้ง2นัดแรกเนี่ยโอ้โหรอบแบ่งกลุ่มศึกยูโร2024เขาโดนเปลี่ยนตัวออกและเป็นคอร์เนอร์กาลาเกอร์ที่ลงสนามมาแทนนะครับล่าสุดรอยคีนแสดงความคิดเห็นหลังเกมที่อังกฤษเสมอกับโคโนมเดนมาร์ก 1-1 ครับเขาพูดกับ ITV Sport เขาบอกว่าเมื่อคุณโดนเปลี่ยนตัวออกในทั้ง2เกมนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยผมคิดมาตลอดว่ามันเสี่ยงมากที่จะส่งเข้าลงเล่นในตำแหน่งนั้นนักเตะที่ไม่ได้เล่นตำแหน่งดังกล่าวทุกสัปดาห์ให้กับสโมสรผมรู้ว่ามีคนบอกว่าเขาโยกไปยืนบทบาทนั้นแล้วเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้แต่การโยกไปยืนกับการออกสตาร์ทตรงนั้นมันแตกต่างกันที่ทีมชาติอังกฤษผมเคยเล่นกองกลางมาก่อนมันเป็นตำแหน่งที่ยากนะร่างกายก็ต้องใช้คุณต้องวิ่งเยอะมากเทรนฟอร์มไม่ถึงมา2นัดแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่เขาคุณอาจจะต้องโยนเรื่องนี้ไปที่เกเรตเซาเกตมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากในการส่งฟูลแบ็กไปยืนกลางสนามนี่ไม่ใช่การเจอกับฝรั่งเศสหรือว่าสเปนซึ่งมันจะมีบททดสอบที่ยากกว่านี้รออยู่เบื้องหน้านี่คือการแข่งขันกับ2ทีมที่อังกฤษน่าจะครองบอลเหนือกว่าแบบง่ายๆมันเป็นการร้องขอที่ใหญ่มากสำหรับเขาและเขาก็ไม่พร้อมสำหรับสิ่งนั้นสำหรับทางด้านของโอ้โหเทรนอาโนก็โดนวิจารณ์เอาเรื่องเหมือนกันนะครับที่ไปเล่นเป็นกองกลางไม่ไหวอย่าฝืนนะครับต้องบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับโดนกันจุกๆเลยนะขอบคุณครับที่รับฟังครับเดี๋ยวก็ไปรับดูรับประทานมาซะนะเดี๋ยวก็ไปรับชมดูบอลกันต่อนะครับ